กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารระหว่างวันที่28และ29กรกฎาคมนี้ณโรงเรียนชุมแพศึกษาอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นในงานชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพร้อมบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงฉับไวทันเหตุการณ์นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมฝึกอาชีพนิทรรศการวิชาการของหน่วยงานราชการและนิทรรศการภาคเอกชนการจัดแสดงของดีของเด่นของจังหวัดขอนแก่นการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดมากมายการประกวดแข่งขันและความบันเทิงตลอดงานในวันพฤหัสบดีที่28และวันศุกร์ที่29กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงเรียนชุมแพศึกษาอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น